ครับคราวนี้เราก็มาดูตัวอย่างนะครับของ motion tween อีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมจะทำนะครับให้ลูกบอลลูกนี้นะครับเคลื่อนที่ไปชนทั้ง4ด้านเหมือนกับที่เราทำในแบบฝึกหัด classic tween มาแล้วครับก็คือจากซ้ายไปด้านบนด้านบนมาด้านขวาแล้วก็มาด้านล่างแล้วกลับไปด้านซ้ายเหมือนเดิมนะวิธีการก็เหมือนกับตัวอย่าง motion tween เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราสร้างงานใหม่ขึ้นมาแล้วก็สร้างรูปวงกลมนะครับขึ้นมาแล้วก็จัดตำแหน่งครับเริ่มจากจุดซ้ายมือก่อนนะครับซ้ายมือตรงกลางเอาละครับคราวนี้ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ใส่ motion tween ให้กับวัตถุก่อนเลยนะครับก็เลือกแล้วก็ insert นะครับ motion tween เอาละครับคราวนี้เราหลักการก็คือเราก็ขยายเฟรมนะครับขยายเฟรมด้านล่างนี้ไปจนถึงตำแหน่งที่เราต้องการให้แสดงผลเป็นวัตถุไปอยู่ที่ตำแหน่งตรงนั้นสุดท้ายตรงนั้นนะครับซึ่งสมมุติว่าผมใช้เวลาทั้งหมด4วินาทีก็จะใช้ประมาณ100เฟรมพอดีใช่ไหมครับก็เอาเมาส์ไปชี้ที่เฟรมสุดท้ายให้เป็นหัวลูกศรซ้ายขวานะครับคลิกลากนะครับมาจนถึงเฟรมที่100โอเคนะครับเสร็จแล้วเฟรมที่100เนี่ยเราก็ insert keyframe เข้าไปนะครับก็กด F6 นะครับซึ่งตำแหน่งที่เราจะเล่นในเฟรมที่100ก็คือตำแหน่งเดียวกับเฟรมที่1นั่นเองฉะนั้นเฟรมที่1กับเฟรมที่100เนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งของวัตถุก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งเดียวกันอันนี้เราก็มาแบ่งเป็นแต่ละวินาทีว่าให้แต่ละวัตถุนั้นไปอยู่ในตำแหน่งตรงไหนนะครับวินาทีแรกก็ประมาณเฟรมที่25ใช่ไหมครับผมก็คลิกเลือกเฟรมที่25แล้วก็ insert keyframe เข้าไปนะครับโดยการกดปุ่ม F6 นะครับแล้วก็มาคลิกเลือกวัตถุแล้วก็จัดตำแหน่งวัตถุนะครับก็จัดไปอยู่ด้านบนตรงกลางนะครับแล้ววินาทีต่อไปครับก็จะดูด้านขวามือก็คลิกเลือกประมาณเฟรมที่50นะครับก็กดinsert keyframe เข้าไปนะครับ F6 แล้วก็จัดตำแหน่งวัตถุครับให้อยู่ด้านขวามือตรงกลางเห็นไหมครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับก็คือเฟรมที่75นะครับก็ insert keyframe เข้าไปแล้วก็จัดตำแหน่งให้อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็ตรงกลางไหมครับคราวนี้ก็ลอง play ดูครับวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับคราวนี้ในเส้นนี้เราก็ดัดได้เราต้องการดัดให้เป็นรูปอย่างไรนะครับก็เอาเมาส์นะครับไปชี้นะครับดัดเส้นโค้งงอไปนะครับจะดัดเข้าข้างในก็ได้นะครับแบบนี้นะครับลองเพลย์ดูครับวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปแบบนี้ลองเทสต์มูฟวี่ดูครับอันนี้ก็คือแอนิเมชันแบบ motion tween นั่นเองนะครับก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูครับ